ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเมี่ยงวุ้นเส้นผัดไทยมาฝากค่ะเริ่มจากนำวุ้นเส้นลวกสุกเคล้าผสมกับซอสปรุงผัดไทยตราโลโบและถั่วลิสงคั่วป่นในซองโลโบให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจุ่มแผ่นแป้งเวียดนามลงในน้ำต้มสุกให้ทั่ววางลงบนภาชนะเรียบจากนั้นใส่ผักสลัดตามชอบตามด้วยวุ้นเส้นผัดไทยที่เตรียมไว้ถั่วงอกลวกสุกเต้าหู้แข็งหั่นเป็นแท่งและกุ้งสดลวกสุกจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมให้แน่นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำจิ้มใส่ซอสปรุงผัดไทยตราโลโบถั่วลิสงคั่วป่นในซองโลโบและน้ำมะนาวลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันรับประทานคู่กับเมี่ยงวุ้นเส้นผัดไทยที่ตัดพอดีคำและผักสดค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเมี่ยงวุ้นเส้นผัดไทยเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะ